อยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำรถใช้งานอีก1รุ่นนะที่บอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ขวัญใจแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยโหแรงม้าดีมากเครื่องยนต์ดีเครื่องยนต์แน่นแล้วก็เป็นรถแบรนด์ตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากกับเจ้าคันนี้เลย Toyota Hilux Vigo เครื่องยนต์ 2.5G ปี2014อ่ะเรียกว่าโฉมแชมป์แล้วกันที่หลายๆคนจะรู้จักว่าวีโก้มีตั้งแต่โอ้เรียกว่าวีโก้ธรรมดาวีโก้แชมป์เนาะแล้วล่าสุดนี่ถ้าเป็น Toyota Hilux ก็จะเป็น Revo ละแต่เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นแชมป์ลักษณะของการดูว่าหน้าแชมป์ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยออกเหลี่ยมๆแบบนี้นะแต่รุ่นนี้เป็นตัว G ก็คือเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเพราะว่าแชมป์เนี่ยมันก็จะมีสเปคที่เป็นตัว G ตัว E ตัว J นะนี่ลักษณะของตัวรถโดยทั่วไปนะครับรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟลคเตอร์นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้ด้านบนนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าตัวฝากระโปรงก็จะมีตัวระบายความร้อนเวลาลมรีดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเย็นมากขึ้นนะครับระบบต่างๆก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องแบบอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็มีระบบ VN Turbo เข้ามาเรียกได้ว่ารีดแรงม้าออกมาทำให้รถที่บรรทุกงานหนักหรือเอาไปใช้งานหนักๆเนี่ยเหมาะคันนี้จะเหมาะมากๆเลยอะลักษณะจุดอื่นตัวยางนี่มายางใหม่เลยนะครับเป็นยางมิชลินปี2019มาพร้อมกับตัวล้ออลลอยจากโรงงานของเขาเลยอ่ะโอเคจุดอื่นนะครับมาเดี๋ยวไล่กันก่อนที่จะพาชมตัวในรถรุ่นนี้นี่กระบะไลเนอร์ใหม่ๆนะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนใช้งานกันได้ยาวๆแล้วก็มีในส่วนของตัวกันชนหลังมาแล้วบางคันเนี่ยจะไม่มีกันชนหลังมาขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อลูกค้ามาแล้วลูกค้าเนี่ยให้มาด้วยหรือเปล่าถ้ามีมาแบบนี้ก็ส่งไปให้กับลูกค้าท่านใหม่ไปได้เลยอ่ะอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้เป็น Vigo Champ นี่สังเกตนะครับ Vigo ก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นตัว G ก็จะมีสัญลักษณ์บอกแบบนี้อย่างชัดเจนเลยตัวฝากระโปรงด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้ในอยู่ในเวลาคุณถอยหลังต่างๆนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้เป็นตัวบอกตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟแบบเหลี่ยมถ้าสังเกตนะถ้าเป็นปี0809ไฟเนี่ยจะเป็นมนๆแต่ถ้าเป็นผมแชมป์ขึ้นไปเนี่ยไฟจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่ะส่วนด้านในนะครับรุ่นนี้ด้านในยังเป็นเบาะผ้าอยู่นี่เบาะผ้ากึ่งกำมะหยี่รุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบสมาร์ทแคปแล้วแคปก็จะเปิดได้นี่แบบนี้ทำให้ขึ้นลงเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นการใช้งานก็ง่ายเวลาเราไปขนส่งขนของแล้วอยากจะเอาของขึ้นในเบาะแคปก็สามารถเปิดแคปแล้วก็เอาของขึ้นไปวางได้เลยคุณดูเบาะแคปซะก่อนเรียกได้ว่าใหม่ๆนี่ยังมีซีนติดอยู่อย่างนี้นะซีนติดอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหเรียกว่าใหม่หมดด้านในหน้ารถรุ่นนี้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติก็คือในส่วนของควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงด้านหน้าระบบความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งรุ่นนี้จะเป็นมีระบบถุงลมนิรภัยให้2จุดก็คือพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลทางด้านหน้านี่แบบนี้ตัวเกียร์เป็นเกียร์เมนวล5สปีดนะไม่รวมเกียร์ถอยหลังนี่แบบนี้เลยอ่ะภายในสวยๆแบบนี้หลายคนบอกโหถ้ารถสวยๆใหม่ๆแบบนี้บอกรถบ้านจะผ่อนอยู่เท่าไหร่บอกได้เลยนะครับใครอยากเป็นเจ้าของ Vigo Champ เครื่องยนต์ 2.5G ปี2014คันนี้ผ่อนเริ่มต้น 7,000 บาทเท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของรีบมาเลยนะครับไม่ควรพลาดกับ Hilux Vigo 2.5G ตัวโฉมแชมป์ปี2014คันนี้กันนะครับผ่อนเริ่มต้น 7,000 บาทเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้สนใจติดต่อได้ทางเบอร์ที่ทิ้งไว้ทางด้านล่างหรือจะท่องทางเพจต่างๆก็ได้นะครับวันนี้พี่มอดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ